มีเคสเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนใช่ไหมฮะคุณณอัปสรเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะมีการไปฉีดวัคซีนแล้วก็ถูกเลื่อนขึ้นมาให้ไวขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันนะครับคุณณอัปสรสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับได้ยินนะครับสอนค่ะครับครับเป็นยังไงครับเรื่องราวได้ฉีดวัคซีนหรือยังฮะอ๋อของตัวคุณป้าเนี่ยลงกทม.แต่ว่ายังไม่ได้แต่ที่จะเล่านี่คือแม่บ้านแกเป็นชาวบุรีรัมย์นะคะครับค่ะชื่อนางทิตยาชูติรัมย์แล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีเขาเรียกโรคอะไรนะคะที่ว่าเจ็ดกลุ่มเป็นเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังถ้าเจ็ดกลุ่มอายุ63ก็ได้ลงหมอพร้อมเมื่อวันที่1พฤษภานะคะแล้วก็ลงสำเร็จก็ให้กำหนดนัดฉีดวันที่1กรกฎาคม64นะคะก็คือที่โรงพยาบาลลำไปมาศเพราะว่าภูมิลำเนาแกอยู่ที่ลำไปมาศนะคะครับแล้วยังไงต่อครับก็คือคุณป้าแกก็รู้ว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยจะต้องมีการกักตัว14วันแกก็ลางานแล้วว่าวันที่16มิถุนาจะต้องกลับบ้านแล้วก็กักตัวพอถึงวันที่1ก็จะได้ฉีดนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้า 9:00 นมีแจ้งมาจากแพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำไปมาศว่าได้มีการเลื่อนฉีดวัคซีนเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาฉีดวันพรุ่งนี้คือวันที่11หมดเสร็จแล้วคุณป้าแกอยู่กรุงเทพอยู่ดอนเมืองกทม.อยู่ที่บ้านแกดูแลผู้ป่วยอยู่นะคะแกก็แจ้งว่าอ้าวแล้วไปพรุ่งนี้ไปวันหมายถึงฉีดพรุ่งนี้ถ้าแกก็เลยปรึกษาว่าแล้วถ้าแกไปวันนี้แกไปรถไฟ10:30ไปถึงบ้าน3:30แล้วแกจะได้ฉีดเลยไหมหรือต้องกักตัวนี่คือต้องสอบถามถูกไหมคะคำถามครับผมได้เพราะว่ามันเร่งด่วนในเบื้องต้นอย่างนี้ครับต้องกักตัวยึดตามกฎเกณฑ์ของจังหวัดปลายทางถ้าเขาบอกต้องกักตัวก็ต้องกักตัวแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคุณนับสอนฟังก่อนคุณนับฟังก่อนแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าจะฉีดไวขึ้นเราก็มีโอกาสทำได้อยู่แล้วเพราะท่านอยู่จังหวัดเสี่ยงกลับไปยังไงก็ต้องกักตัวเพราะฉะนั้นจำเป็นครับที่จะไม่สามารถฉีดไวในตามการเลื่อนได้คราวนี้วิธีการที่แนะนำก็คือว่าท่านต้องให้ทางตัวคนที่จะไปฉีดเนี่ยนะครับโทรกลับไปที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาโทรมาเลื่อนเราว่าเราไม่สะดวกถ้าจะเลื่อนกลับมาได้ไวขึ้นนะครับขอเป็นตามนัดเดิมก็คือ1กรกฎาคมนะฮะได้ปรึกษาแล้วค่ะครับเขาว่าไงครับเขาบอกว่าตอนนี้คำตอบคือเดือนกรกฎาไม่มีคำตอบว่าจะฉีดวัคซีนให้ผู้ใดได้1กรกฎาคมยังไม่มีคำตอบว่าจะฉีดได้หรือไม่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วป้าก็บอกเขาก็ไม่ได้ยกเลิกนัดใช่ไหมครับคะเขาก็ไม่ได้ยกเลิกนัดใช่ไหมครับคือคำว่า1กรกฎาคมก็คือยกเลิกเลยป้าไม่มีสิทธิ์แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปเหรอเอ๊ไม่คือถือว่าขาดสิทธิ์ของการที่ชื่อเลื่อนมาวันที่11มิถุนาก็คือไม่มีสิทธิ์แล้วต้องรอลงหาลงว่าจะฉีดที่ไหนรอลงว่าจะฉีดที่ไหนอันนี้โรงพยาบาลอะไรนะครับเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำไปมาศที่แจ้งมาสำนักงานสาธารณสุขลำปลายมาศนะครับค่ะเป็นแพทย์ประจำสาธารณสุขค่ะคือเรา ก็ไม่ได้ทราบขั้นตอนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลามากเดี๋ยวเราต้องเช็คข้อมูลกับทางสำนักงานสาธารณสุขลำไปมาศก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการยกเลิกคิวไปเลยหรือไม่หรือว่าคิวเดิมของท่านยังคงมีอยู่แล้วยังไม่แน่ใจว่าจะไปฉีดวันนั้นได้หรือเปล่าอันนี้2กรณีนะกรณีแรกคือยกเลิกคิวไปเลยท่านต้องไปลงใหม่2คือคิวยังอยู่แต่ไม่รับประกันว่ามีวัคซีนหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็เลยปรึกษาอีกว่าถ้าคืนนี้เนี่ยไปแล้วไปถึงที่โรงพยาบาลที่5แล้วก็ไม่ได้อีกต้องเป็นกฎเกณฑ์เขาบอกว่ากักตัวก็ต้องกักตัวก็ต้องกักทีนี้ก็เลยสอบถามว่าให้ไปลงบุรีรัมย์ไอซีถ้าลงบุรีรัมย์ไอซีก็ถามว่าแล้วเราจะได้วันฉีดไหมหรืออะไรเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้คำตอบว่าจะได้เมื่อไหร่ลงหรือยังคะ
คือเดี๋ยวป่ะเย็นเนี้ยค่ะจะลงให้คุณป้าเพราะเรายังไม่เคยลงเพราะว่าเราคิดว่าเรามีหมอพร้อมที่รุ่นแรกแล้วแล้วก็ประกาศอยู่แล้วว่าใครมีหมอพร้อมก็ไม่ต้องกังวลถูกไหมคะสวัสดีคุณณอัปสรก็เดี๋ยวไปลงบุรีรัมย์ไอซีแล้วเดี๋ยวทางเราจะสอบถามกับสาธารณสุขลำปลายมาสก่อนว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับตามนี้ครับครับ